าสารคามได้ถามเข้ามาว่าเพิ่งแต่งงานอยู่กับสามีแล้วมีลูกคนหนึ่งอายุ2ขวบเศษเนี่ยทำอะไรก็ไม่ขึ้นเปิดร้านเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลูกค้าก็มีบ้างไม่มีบ้างบ้างจังหวะพอจะมีลูกค้าเข้ามาหน่อยมีเงินมีทองบ้างก็จะมีเหตุที่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองแล้วเงินก็หมดไปแล้วก็บางทีก็ไม่มีตังค์ถึงขั้นว่าค่าครองชีพยังแทบไม่พอเงินจะเลี้ยงลูกเนี่ยยังแทบจะหาเงินซื้อนมซื้ออาหารให้ลูกไม่พอเลยเนี่ยทั้งที่ก็เป็นคนดีนะศีลก็รักษาให้ทานก็ชอบให้ทานเท่าที่กำลังทรัพย์จะมีเนี่ยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นจะแก้อย่างไรดีต้องบอกว่าโยมเวลามองอะไรอย่ามองแค่เฉพาะหน้ามันมีผลสั่งสมต่อเนื่องมาคนที่แต่เดิมเราเปรียบกับการเรียนนะเรียนหนังสือไม่ดีพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยพอจะมาตั้งใจเรียนขยันเรียนมันยังไม่ได้เก่งใน2เดือน3เดือนหรอกนะต้องค่อยๆใช้เวลาสั่งสมแต่ถ้าเกิดไม่ท้อยืนหยัดขยันหมั่นเพียรดูหนังสืออย่างสม่ำเสมอสุดท้ายเราก็จะเป็นคนที่เรียนเก่งประสบความสำเร็จได้ในทางกลับกันคนที่พื้นฐานดีเรียนเก่งมาก่อนถึงข่าวอาจจะขี้เกียจไปบ้างเดือน2เดือนเขาก็ยังไม่ใช่ว่าการเรียนจะวูบลงไปเลยนะฐานเดิมยังหนุนไว้ก็เหมือนบางคนเอ๊ะเหมือนทำไม่ค่อยดีทำไมเขายังดูประสบความสำเร็จเนี่ยทั้งที่ความประพฤติไม่ค่อยดีบุญเก่ายังตามส่งแต่ของเราเองตั้งใจทำดีแต่ยังไม่สำเร็จวิบากกรรมในอดีตยังตามมาให้ยืนหยัดเดินหน้าทำความดีต่อไปสุดท้ายความสำเร็จจะเป็นของเราว่าในอดีตที่ว่าเราเองอาจจะเคยทำดีอยู่บ้างเนี่ยบางทีก็ดีมากไม่ดีมากจังหวะวิบากกรรมที่ไม่ดีมาส่งเราก็เลยมีปัญหาอย่างนี้ถ้ายืนหยัดทำความดีต่อไปสุดท้ายสายบุญก็จะเชื่อมต่อเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วขณะเดียวกันอย่าลืมสร้างเหตุปัจจุบันนี้ด้วยก็คือการตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเอาเป็นว่าลูกค้าทุกคนที่มาถึงเราแล้วนะให้ประทับใจในงานที่เราทำในการต้อนรับในการบริการอย่ามานั่งซึมนั่งเซ็งจนกระทั่งหน้าตาบอกคุณไม่รับนะยิ้มแย้มแจ่มใสลูกค้ามาถึงเนี่ยบริการเขาสุดฝีมือเลยยิ่งลูกค้าน้อยเราก็มีเวลาบริการลูกค้าแต่ละรายมากขึ้นบริการหลังการขายก็เต็มที่เลยใครมาถึงเราแล้วเนี่ยเรียกว่าไม่อยากไปร้านอื่นดีต้องผูกเป็นเจ้าประจำของเราเองตลอดชีวิตแล้วก็อยากจะไปบอกต่อแนะนำต่อถ้าอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายเราก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยบุญปัจจุบันที่เราเองตั้งใจทำทั้งหน้าที่การงานทำอย่างเต็มที่แล้วก็สร้างบุญอย่างสม่ำเสมอเจริญพร